าษาลองนับดิปีพศอะไรครบ10ปีพศอะไร74 75 76 77ฮัลโหลโอเคครับครับฮะฝ่ายห้าฝ่ายห้าใช่ใช่สองระยะสามฝ่ายห้าใช้ท้ายต่อนนะครับนักศึกษาลองนับที่มันสิ้นสุด31ธันวาคมปีพ.ศ.อะไร74 75 76 77ดูดินักศึกษาจะนับถูกไหมลองนับดูดิปีพ.ศ.อะไรครับออกวันนี้10มกราคม2565จะเป็นครบปีที่10ปีพ.ศ.อะไร75ล่ะฮะ75ครับ75ถ้า75นี่เราเริ่มนับปีไหนเป็นปีที่1เรานับ66 66มันปีเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเริ่มให้ถูกถ้าเราเริ่มผิดเมื่อไหร่ปีลงท้ายก็จะผิดใช่ไหมบอกนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนั่นเป็นวิธีนับเนี่ยพอมีเรื่องวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บกฎหมายจะต้องกำหนดวิธีนับทันทีบอกนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตมันนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตออกปีไหนนับปีนั้นเป็นปีที่1ปีนี้ปีอะไรปี65ใช่ไหมนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตออกปีไหนนับปีนั้นเป็นปีที่1เพราะฉะนั้นปีเริ่มต้นต้องนับปีไหนนับ66หรือ65ต้องนับนับ65น่าเป็นปีที่1ใช่ไหมก็นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตออกปีไหนออกปีนี้ปี65ก็นับปีนี้เป็นปีที่1ก็65ก็นับไป65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74ครบปีที่10ใช่มั้ยงั้นก็ไปสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี74แต่ถ้าเรานับ66เป็นปีที่1มันก็จะไปสิ้นสุดปี75ใช่มั้ยมันกฎหมายบอกนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตงั้นเราอ่านกฎหมายเราต้องระวังนะครับวิธีนับเนี่ยพอมีเรื่องเวลาเข้ามาปุ๊บเราจะกำหนดวิธีนับทันทีอันนี้ก็บอกนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตเราไม่สนใจเดือนนะออกจะออกมกราหรือออกธันวาก็ถือเป็น1ปีเหมือนกันนั้นปีแรกเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันจะไม่ครบ1ปีเต็มใช่ไหมอาจจะขาดไปเดือน2เดือน5เดือน10เดือนก็แล้วแต่ถ้าออกต้นปีก็ได้เวลาเยอะหน่อยแต่ถ้าไปออกปลายปีจะไปออกพฤศจิกาธันวาอย่างนี้ก็ปีแรกก็ได้แค่เดือน2เดือนใช่ไหมก็ครบปีนะมันก็นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตเพราะวิธีนับเนี่ยก็นับเป็นปีออกปีไหนนับปีนั้นเป็นปีที่1นะครับงั้นการขอต่ออายุไม่ได้ยื่นคำขอต่อแล้วก็สามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าปริญญาจะสั่งไม่ต่ออายุนะครับงั้นการขอต่ออายุการอนุญาตรายพวกนี้ก็อยู่ในกฎกระทรวงไปนะง ั้นเมื่อเรายื่นขอต่ออายุปุ๊บเราก็สามารถถึงแม้เมื่อยื่นไปแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ต่ออายุถึงแม้ใบอนุญาตจะสิ้นอายุแล้วเราก็ยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้รอจนกว่าจะปริญญาจะมีคำสั่งว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เราต่ออายุถ้าไม่อนุญาตให้เราต่ออายุเราก็ต้องหยุดถ้าหยุดแล้วเราเห็นว่าไม่ถูกต้องเราก็สามารถอุทธรณ์ได้ทีนี้เมื่ออายุไม่ยาวมันมีอายุ10ปีเขาก็เลยเขียนมาตรา20ขึ้นมาว่าเนี่ยเพื่อไม่ลืมแต่ก็บอกผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามหลักวิธีการตราตาที่กำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการมันอันนี้ก็คือเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมรายปีใช่ไหมงั้นเมื่อระยะมีอายุ10ปีเนี่ยเราก็บังคับว่าจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปีนะครับทีนี้การมาชำระค่าธรรมเนียมนี่ก็ต้องมาชำระภายในก่อนสิ้นปีก็คือก่อน31ธันวาคมนะทีนี้ถ้าเราเกินและไม่มาชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดก็คือภายในสิ้นปีเนี่ยข้ามมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาอย่างเงี้ยต้องเสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ5ต่อเดือนก็เหมือนว่าต้องเสียเหมือนดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือนถ้ายังไม่ยอมชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด6เดือนให้ผู้ญาติดำเนินการตามมาตรา49อันนี้ก็เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้รับญาติต้องมาชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปีนะครับอย่างเช่นคลินิกอย่างเงี้ยต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ500บาทถ้าเราลืมมกราก็ยังลืมกุมภาก็ลืมมีนาก็ลืมมันนึกได้1เมษาถามว่าต้องเสียเงินเพิ่มกี่บาทร้อยละ5ต่อเดือนถ้ามันนึกได้1เมษา1เมษาเราจะคิดเท่าไหร่มัน3เดือนกับ1วันใช่ไหมเราจะคิดเงินเพิ่มเขา3เดือนหรือคิดก็3เดือน1วันหรือคิดก็3เดือนครึ่งหรือคิด4เดือนถ้าเป็นนักศึกษาแล้วอยากจะคิดก็กี่เดือนมา1เมษาเนี่ยมันเข้าเดือนใหม่มาวันหนึ่งเนี่ยเราคิดเข้าแค่3เดือนพอมันเกินมา1วันก็ไม่ต้องคิดเข้าหรือคิดเข้า3เดือนกับ1วันตามความเป็นจริงหรือคิดเข้า3เดือนครึ่งพอมันขึ้นเดือนใหม่แล้วถ้ามันยังไม่เกินครึ่งเดือนคิดเข้าครึ่งเดือนหรือคิด4เดือนเต็ม คิดว่าคิด4เดือนเต็มครับต้องคิด4เดือนเต็มเพราะกฎหมายให้คิดเป็นเดือนใช่ไหมร้อยละ5ต่อเดือนเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นเดือนใหม่แล้วคุณจะมาต้นเดือนปลายเดือนถือเป็น1เดือนเหมือนกันหมดใช่ไหมเดือนนึงกี่บาทร้อยละ5ต่อเดือนเราก็เทียบมันจัดตัวอย่างไปร้อยหนึ่ง5บาท500กี่บาทเดือนร้อยละ5ร้อยหนึ่งก็5บาท500ก็เอา5คูณเข้าไป25บาทใช่ไหมเดือนหนึ่ง25บาท4เดือนก็แค่ร้อยเดียวมันเสียเงินเพิ่ม100บาทนะอย่างเงี้ยวิธีคำนวณเงินเพิ่มทีนี้ถ้าเกิน6เดือนไม่มาเขาก็บอกให้ใช้อำนาจตามมาตรา49ก็คือพนักงานเจ้าที่มีหนังสือแจ้งให้เรามาชำระค่าธรรมเนียมรายปีบอกเนี่ยมันเกิน6เดือนแล้วนะท่านยังไม่มาชำระค่าธรรมเนียมรายปีมันให้ท่านรีบมาชำระภายใน7วัน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้เขาก็มีหนังสือแจ้งให้เรามาชำระค่าธรรมเนียมรายปีพอเราหนังสือแล้วปุ๊บเขาบอกให้เรามาชำระภายใน7วัน15วันเพราะว่าให้เวลาเรา15วันต้องมาชำระค่าธรรมเนียมรายปีถ้าครบ15วันเรายังไม่มาเขาจะดำเนินคดีเราตามมาตรา49ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีโทษละมีโทษเพิ่มละจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้ก็เป็นมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายนะครับนะส่วน20เป็นเรื่องการโอนใบอนุญาตนะการโอนใบอนุญาตมี2กรณีมาตรา21นี้เป็นการโอนกรณีปกตินายกโอนให้นายขอนายกโอนให้บริษัท A บริษัท A โอนให้นายกบริษัท A โอนให้บริษัท B ถ้าผู้รับโอนมีคุณสมบัติครบตามมาตรา17ก็โอนกันได้รายละเอียดพวกนี้อยู่ในกฎกระทรวงอันนี้เป็นการโอนในกรณีปกติแต่22เป็นการโอนในกรณีที่เจ้าของร้านตายเจ้าของร้านผู้รับญาติตายแล้วก็มีทายาทก็มาแสดงความจำนงภายใน30วันนะครับเพื่อประกอบกิจการต่อถ้าผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วพบว่าทายาทเนี่ยมีคุณสมบัติครบตามมาตรา17ก็ให้ผู้แสดงความจำนงนั้นเนี่ยประกอบกิจการต่อไปได้เลยจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตายนะครับรายละเอียดพวกนี้อยู่ในกฎกระทรวงอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเจ้าของร้านตายมีบุตรภรรยาสามีเนี่ยเข้ามารับช่วงกิจการต่อถ้าตรวจสอบแล้วบุตรภรรยาสามีเนี่ยมีคุณสมบัติครบตามมาตรา17ก็ให้ถือว่าลูกเมียเนี่ยนะครับเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวใบอนุญาตแล้วเราจะรู้ได้ไงมันในการออกใบอนุญาตเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาจะมีใบอนุญาตประกอบการใบอนุญาตดำเนินการใช่ไหมแล้วเขาจะมีสมุดทะเบียนให้อีกหนึ่งเล่มเหมือนสมุดทะเบียนรถยนต์ใบอนุญาตออกให้ไปแล้วจะไม่มีการแก้ไขใดๆในตัวใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับใบอนุญาตจะไปอยู่ในสมุดทะเบียนทั้งสิ้นการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลเป
ลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนเลขที่ตั้งเปลี่ยนชื่อเขตต่างๆพวกนี้นะครับโดยที่ตัวเราทำเองหรือโดยที่ราชการเป็นคนไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเป็นหมายเหตุอยู่ในสมุดทะเบียนทั้งสิ้นตัวใบอนุญาตจะไม่มีการขูดลบขีดฆ่าแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนั้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับตัวใบอนุญาตจะไปอยู่ในสมุดทะเบียนทั้งหมดการต่ออายุการเสียธรรมเนียมรายปีก็จะไปอยู่ในสมุดทะเบียนนั้นเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจร้านเขาจะดูขอดูสมุดทะเบียนเล่มเขียวๆเล่มขนาดทะเบียนรถยนต์นะครับเขาจะดูตรงนั้นนะรายละเอียดพวกนี้นั้นเวลาเจ้าของร้านตายมีทายาทเข้ามาก็จะเป็นหมายเหตุว่าเนี่ยนายขอตายมีทายาทเป็นบุตรชื่อนายขอเข้ามารับช่วงกิจการต่อตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบตามมาตรา17มันนายขอก็เข้ามาเป็นผู้รับอนุญาตต่อจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุนะครับถึงจะมาเปลี่ยนใบอนุญาตมาเป็นของนายขอนะครับ อันนี้รายละเอียดพวกนี้ก็อยู่ในกฎกระทรวง23ก็บอกเราเป็นผู้มีญาติเราก็ต้องจัดให้มีผู้มีการคนหนึ่งมาทำหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการดำเนินกิจการทางบ้านมันเมื่อเรา23เนี่ยมันจะต้องไปผูกพันกับมาตรา26มันจะมีเงื่อนไขในมาตรา26นะครับก็คือว่าถ้าผู้มีการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้เกิน7วันนะเขาบอกว่าในช่วงนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างนี้ก็สามารถเอาคนอื่นมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวได้แล้วก็ไปหาผู้มีการคนใหม่ภายใน90วันถ้าครบ90วันแล้วยังไม่จัดให้มีผู้มีการมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็จะอาจจะมีความผิดตามมาตรา23ถ้าไม่จัดให้มีผู้มีการคนหนึ่งมาทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการฐานบ้านที่ตรงนี้เป็นหนึ่งในเจตฐานความผิดใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วมีโทษจำคุก2ปีปรับ40,000อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บังคับว่าเราจะต้องจัดให้มีผู้มีการตามที่กฎหมายกำหนดส่วน24นั้นก็เป็นเรื่องของผู้ดำเนินการผู้ดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการถ้าไปทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการโดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตก็มีความผิดเช่นเดียวกับมาตรา16จำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงั้นหมอก็มีโอกาสติดคุก5ปีนะงั้นเราไปเป็นผู้ดำเนินการเดี๋ยวเราต้องระวังนะถ้าใบอนุญาตยังไม่ออกอย่าพึ่งไปทำนะครับเพราะถ้าเกิดไปทำแล้วเกิดพลาดพลั้งถูกจับดำเนินคดีมีโอกาสติดคุก5ปีนะครับเสียอนาคตเลยนั้นเราก็อย่าไปฝืนนะอย่าไปเสี่ยงพลาดขึ้นมานะครับถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่เป็นไรถ้ามีเรื่องขึ้นมาโทษจำคุกมันหนักใช่ไหมจำคุกตั้ง5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เล่นงานตัวผู้ดำเนินการก็คือตัวผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงนะครับมัน23 24 25 26นี่เป็นมาตราสำคัญทั้งนั้นมาตรา25เป็นคุณสมบัติของผู้ดำเนินการผู้คนที่เป็นผู้ดำเนินการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพก็คือต้องมีใบประกอบโรคศิลป์หรือใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพนะจะเป็นแพทย์พยาบาลทันตกายภาพเทคนิคแผนไทยเป็นทันตแพทย์ใช่ไหมต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ2เป็นผู้ดำเนินการหมอคนนึงเป็นผู้ดำเนินการคลินิกได้กี่แห่งโรงพยาบาลได้กี่แห่งหมอ1คนเป็นผู้ดำเนินการคลินิกได้ไม่เกิน2แห่งหรือคลินิก1แห่งโรงพยาบาล1แห่งก็ยังได้อยู่แต่หมอ1คนเป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาล2แห่งพร้อมๆกันไม่ได้เพราะกฎกระทรวงกำหนดว่าถ้าเป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลหมอจะต้องอยู่ประจำสถานพยาบาลสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงในวันเวลาทำการปกติก็หมายความว่าถ้าเป็นผู้มีการโรงพยาบาลเนี่ยหมอจะต้องอยู่ประจำโรงพยาบาลเนี่ยสัปดาห์ละ40ชั่วโมงในวันเวลาทำการปกติก็คือต้องอยู่จันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะอย่างเงี้ยก็คือวันละ8ชั่วโมง 8:00-5:40 เสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันว่างไปนะอย่างเงี้ยพันถ้าเขาขอจะเป็นผู้มีการ2แห่งมันวันเวลามันจะทับซ้อนกันถ้ามี2แห่งเราต้องกำหนดวันเวลาว่าเราจะเป็นผู้ดำเนินการแห่งที่1วันเวลาไหนแห่งที่2วันเวลาไหนวันเวลาทั้ง2แห่งต้องไม่ทับซ้อนกันนะครับมันจะต้องเหลื่อมกันต้องไม่ทับซ้อนกันต้องไม่ตรงกันนะครับถ้าตรงกันเขาก็ไม่อนุญาตเรานะอันนี้ก็หมอ1คนก็เป็นผู้ดำเนินการคลินิกได้2แห่งหรือคลินิก1แห่งโรงพยาบาล1แห่งแต่ต้องระบุวันเวลาไม่ให้ตรงกันนะครับ
เราก็ต้องสามารถควบคุมดูแลกิจการได้โดยกระชิดถ้ามีสองแห่งปุ๊บคุณต้องควบคุมดูแลกิจการได้โดยกระชิดนะหมายความว่าคุณต้องไปนั่งทำหน้าที่เป็นผู้บริการทั้งสองแห่งไม่ใช่ไปแขวนป้ายไว้เฉยๆไม่เคยไปเลยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่มาตรวจครั้งที่หนึ่งก็ไม่เจอหมอครั้งที่สองมาก็ไม่เจอหมออย่างเงี้ยก็ถือว่าเราไม่ควบคุมดูแลกิจการโดยใกล้ชิดอันนี้มีโทษนะครับถามว่าถ้าเราไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการได้โดยใกล้ชิดเนี่ยถามว่าผู้รับอนุญาตเนี่ยจะถือว่าเราขาดคุณสมบัติถ้าขาดคุณสมบัติเมื่อไหร่เขาจะเพิกถอนใบอนุญาตถามว่าในกรณีที่ผู้บริการไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการได้โดยใกล้ชิดอย่างเงี้ยถามว่าผู้รับอนุญาตจะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลถ้าผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา25วงเล็บ3ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการได้โดยใกล้ชิดถามว่าผู้อนุญาตจะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลนักศึกษาทางนักศึกษาดูมาตรา25นักศึกษาก็ต้องบอกเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการแน่นอนใช่ไหมเพราะผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติถ้าดูมาตรา25อย่างเดียวนักศึกษาก็ต้องตอบอย่างนี้แต่ถ้าเราไปดูมาตรา55ขอโทษ51ไม่ใช่55นักศึกษาไปดูมาตรา51 51ก็เขียนไว้ไงบอกถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา17หรือ25ถ้าผู้ดำเนินการหรือถ้าผู้ดำเนินการหรือผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา17หรือ25นะแล้วแต่กรณีเนี่ยให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับผู้รับอนุญาตก็ดีผู้ดำเนินการก็ดีขาดคุณสมบัติเมื่อไหร่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา17ถ้าผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา17ผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา25เขาบอกให้ผู้อนุญาตเนี่ยสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเท่านั้นถึงแม้ผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา25ก็ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเพราะถือว่าเรื่องคุณสมบัติเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลส่งผลให้คลินิกนั้นต้องปิดตัวลงนะครับเปิดให้บริการต่อไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับอันนี้ก็ต้องจำไว้เพราะมันจะฝืนความรู้สึกตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ต้องจำนะครับเพราะว่ามันฝืนความรู้สึกเพราะปกติผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติก็ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการใช่ไหมแต่มาตรา51บอกไม่ใช่ต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเท่านั้นแต่ก็เคยมาข้อสอบนะแล้วพวกเราก็ตอบกันไม่ได้ไปตอบเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการซะส่วนใหญ่ไม่มีใครตอบเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่มีใครไปเลือกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการเพราะเขาบอกว่าผู้มีการขาดคุณสมบัติก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการสิแต่กฎหมายกลับไปเขียนว่าให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลนะครับเราต้องยึดมาตรา51เป็นหลักนะทีนี้26ผู้ดำเนินการเพิกจากหน้าที่หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้เกิน7วันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มี2กรณีครับเราเปิดคลินิกมาเราไปจ้างหมอมาเกิดลาออกไปหรือตายไปหรือหมดสัญญาจ้างไปอย่างเงี้ยก็คือพ้นจากหน้าที่ไปเลยหรือหมอยังอยู่เพียงแต่ว่าไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้เกิน7วันเช่นลาพักผ่อนไปเที่ยวต่างประเทศไปอบรมความรู้เพิ่มเติมนะอย่างเงี้ยหรือเจ็บป่วยเกิน7วันหรือมีภารกิจต้องไปทำธุรกิจส่วนตัวเกิน7วันขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่อยากจะปิดร้านเราเป็นเจ้าของร้านเราไม่อยากปิดร้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านก็สามารถไปจ้างหมอพาร์ทไทม์มาทำหน้าที่แทนได้ไม่เกิน90วันเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกมาให้เราไปจ้างหมอพาร์ทไทม์มาทำแทนได้เนี่ยไม่เกิน90วันนะครับบอกในกรณีอย่างเงี้ยให้คนที่มาทำหน้าที่แทนเนี่ยให้หมอพาร์ทไทม์เนี่ยต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน3วันนับแต่วันที่เข้ามาดำเนินการแทนนะแล้วก็มาดูนะครับป
ผู้อำนวยการไม่อยู่ไปอบรมต่างประเทศ2เดือน60วันนายกเจ้าของร้านก็ไปจ้างหมอบีหมอเอไปอบรมต่างประเทศเป็นผู้อำนวยการไปอบรมต่างประเทศ60วัน2เดือนนายกก็ไปจ้างหมอบีมาเป็นหมอพาร์ทไทม์นั้นหมอบีก็มาทำหน้าที่แทนได้นะครับในช่วงที่หมอเอไม่อยู่ก็มาทำแทนได้เนี่ยไม่เกิน90วันหมอเอไป60วันก็ทำจนกว่าหมอเอจะกลับมาแต่ก็สูงสุดก็ไม่เกิน90วันถ้า60วันกลับมาก็หมดหน้าที่ถ้ายังไม่กลับก็ทำต่อไปแต่สูงสุดไม่เกิน90วันทีนี้ก็บอกว่าให้คนที่รับมอบหมายก็คือให้หมอบีเนี่ยทำหนังสือแจ้งให้ผู้ยาทราบภายใน3วันทำไมต้องให้หมอบีเป็นคนแจ้งให้ผู้ยาทราบหมอบีก็บอกว่าหมอพัฒน์ทำทำไมต้องให้ผมแจ้งทำไมไม่ให้เจ้าของร้านแจ้งทำไมไม่ในกอแจ้งทำไมไม่หมอเอแจ้งทำไมต้องให้หมอบีเป็นคนแจ้งต้องแจ้งให้ทราบภายใน3วันด้วยมาทำแทนได้ตั้ง90วันแต่ให้แจ้งให้ผู้ยาทราบภายใน3วันที่ต้องให้แจ้งภายใน3วันเพราะอะไรเพราะมันจะต้องมาสัมพันธ์กับไอ้ตรงที่ว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้เกิน7วันถ้าเกิดไปช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับไป7วัน10วันอย่างเงี้ยเราบอกให้แจ้งภายใน15วันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลใช่ไหมกลับมาแล้วยังไม่ได้แจ้งตรงนี้มันก็ต้องให้สัมพันธ์กับคำว่า7วันถ้าเกิดไปแค่ 7-8 วันอย่างเงี้ยเราให้แจ้งภายใน15วันกลับมาแล้วยังไม่ได้แจ้งเลยนะพันตรงนี้ก็เลยต้องเป็น3วันเพราะเราเขียนกฎหมายมาต้องไม่ขัดแย้งกันในตัวแต่ทำแทนได้90วันทำไมไป7วันแต่ทำแทนได้ตั้ง90วัน90วันตรงนี้เผื่อไว้สำหรับกรณีที่ผู้มีการพ้นจากหน้าที่ไปการพ้นจากหน้าที่มาเพื่อการเกิดลาออกไปอย่างเงี้ยเราต้องหาผู้มีการคนใหม่มาทำหน้าที่การหาหมอคนใหม่มาทำหน้าที่ตรงนี้มันต้องใช้เวลาในการหาไม่ใช่7วัน10วันเราจะหาหมอคนใหม่มาได้นะมันต้องใช้เวลาตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนใช่ไหมในการหาหมอคนใหม่มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งเราก็เลยให้90วันมันการกำหนดตรงนี้มันต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงคือสามารถปฏิบัติได้นะครับที่เราบอกว่าต้องให้หมอบีที่มาทำหน้าที่แทนเป็นคนแจ้งให้ผู้ยาทราบภายใน3วันเพราะวรรคสองบอกว่าให้ผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเนี่ยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการเมื่อหมอบีที่เป็นหมอพาร์ทไทม์เนี่ยมาทำหน้าที่แทนเนี่ยพอแจ้งเสียผู้ยาทราบภายใน3วันปั๊บเนี่ยพอผู้อนุญาตทราบปุ๊บเนี่ยสถานะเขาเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนจากหมอพาร์ทไทม์เปรียบเสมือนเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของหมอบีนี่เปรียบเสมือนเป็นผู้ดำเนินการเขาต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา34ทันทีนั้นถ้าเกิดในช่วง90วันนี้ในกอเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเกิดเอาหมอเถื่อนเอาในขอเป็นหมอเถื่อนมาทำหน้าที่แทนหมอเถื่อนในขอถูกจับดำเนินคดีนะครับหมอบีต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา34วงเล็บ1หมอกอไอ้หมอเอรอดเลยเพราะว่าหมอบีแจ้งวิทยาศาสตร์ภายใน3วันแล้วสถานะก็เปลี่ยนสมมุติเป็นผู้ดำเนินการแล้วงั้นความผิดในช่วง90วันเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาหมอเอไม่ต้องรับผิดหมอบีต้องรับผิดแทนนะเพราะวรรคสองบอกแล้วให้ผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการใช่ไหมตรงนี้สถานะก็เปลี่ยนทันทีนะตรงนี้นะครับ27นะครับผู้รับมอบหมายผู้ดำเนินการก็จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้นะครับงั้นการที่ผู้รับมอบหมายผู้ดำเนินการผู้เก่าที่เนี่ยเป็นคนเดียวกันเนี่ยหมายความว่าบุคคลนั้นต้องเป็นใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาได้ไหมไม่ได้นะเป็นนิติบุคคลได้ไหมไม่ได้มันถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์หรือผู้ประกอบวิชาชีพคือถ้าผู้รับมอบหมายผู้ดำเนินการเป็นคนเดียวกันเนี่ยบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นถึงจะเป็นบุคคลคนเดียวกันได้นะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีใบประกอบสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถเป็นบุคคลคนเดียวกันได้นะครับ 28อายุใบอนุญาตใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่2นับแต่ที่ออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นใบอนุญาต2ฉบับนี้มีอายุไม่เท่ากันนะ
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุ10ปีแต่ใบดำเนินการมีอายุแค่2ปีวิธีนับเหมือนกันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทินอันนี้ของปีที่10อันนี้ของปีที่2นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตมันออกวันนี้ใบอนุญาตออกวันนี้ก็ไปสิ้นสุด31ธันวาคมปีหน้าใช่มั้ยปีที่2ปีนี้เป็นปีที่1ปีหน้าก็เป็นปีที่2วันสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาคมของปีหน้าปี66อย่างเงี้ยแล้ววิธีนับก็มันได้ก็สอบมาเราต้องดูนะเขาถามใบอนุญาตฉบับไหนถ้าถามใบประกอบกิจการก็นับ10ปีถ้าถามใบอนุญาตดำเนินการก็2ปีนะครับการขอต่ออายุอะไรต่างๆพวกนี้ก็รายละเอียดพวกนี้ก็อยู่ในกระทรวงหลักการเดียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับยี่สิบเก้าเป็นเรื่องของการอุทธรณ์เรื่องการอุทธรณ์ในกรณีที่ปัญญาไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อายาให้ต่ออายุนะครับอันนี้ก็ให้ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุก็มีสิทธิ์อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตมันการอุทธรณ์ในกฎหมายสถาบันเราไม่มีหมวดอุทธรณ์เราแยกการอุทธรณ์ออกเป็น2มาตรามาตรา29กับมาตรา55มาตรา29เป็นการอุทธรณ์ในกรณีไม่ออกใบอนุญาตกับไม่ต่ออายุใบอนุญาตมีอยู่2กรณีแต่ถ้าเป็นการอุทธรณ์ในมาตรา55เป็นการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าที่กับเป็นการอุทธรณ์คำสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา49 50 51รวมไปถึงมาตรา45ด้วยนะครับมันก็มีหลายมาตราอยู่อันนั้นเป็นการอุทธรณ์คำสั่งของผู้อนุญาตและคำสั่งของพนักงานเจ้าที่นะครับการอุทธรณ์ในมาตรา29เป็นการอุทธรณ์กรณีไม่ออกใบอนุญาตแล้วเขาเปิดคลินิกแล้วเราก็จัดสถานบันให้มีลักษณะตามที่กำหนดในกระทรวงแล้วแต่อยู่ๆผู้อนุญาตบอกไม่อนุญาตให้เราหรือใบอนุญาตเราหมดอายุเรามายื่นขอต่ออายุแล้วก็บอกไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้เราอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ชอบเราก็อุทธรณ์ได้แต่การอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีนะครับต่อรัฐมนตรีภายใน30วันนะครับนับจากวันที่เราจะต้องสื่อแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตคำวิจัยของรัฐมนตรีถือเป็นที่สุดนะครับทีนี้ในกรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุเนี่ยนะครับเมื่อเรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะครับเราต้องยื่นคำร้องก่อนที่รัฐมนตรีจะมีวิจัยเนี่ยเราต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการไปพังก่อนรัฐมนตรีก็มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการดำเนินการไปพังก่อนได้ถ้าเราร้องขอไปเราต้องขอไปนะระหว่างอุทธรณ์เนี่ยเราก็ขออนุญาตประกอบกิจการดำเนินการไปพังก่อนในกรณีที่ก็ไม่ต่ออายุเนี่ยเรายื่นไปแล้วเราก็ขอประกอบกิจการถ้าเราไม่ขอรัฐมนตรีไม่สั่งนะต้องขอไปรัฐมนตรีก็จะผ่อนผันให้เรานะครับให้เราประกอบกิจการดำเนินการไปพังก่อนได้ไม่เหมือนโรคศีลใช่ไหมโรคศีลเนี่ยถูกพักใช้ถูกเพิกถอนเราอุทธรณ์ก็บอกไม่เป็นการทุเลาก็คือไม่มีการผ่อนผันแต่ตรงนี้ก็ผ่อนผันให้นะในเรื่องของการต่ออายุตอนนี้เป็นเรื่องธุรกิจใช่ไหมมองว่านี่ครับคุณยื่นขอต่ออายุแล้วก็ยังไม่ต่ออายุให้คุณเนี่ยคุณก็ยื่นอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์นี้ก็สามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจนกว่ารัฐมนตรีจะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับแต่เราต้องขอไปนะถ้าไม่ขอรัฐมนตรีไม่สั่งตรงนี้ถือว่าเป็นอำนาจพิเศษของรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่สามารถสั่งให้ประกอบกิจการหรือดำเนินการไปพังก่อนได้นะครับตรงนี้ถือเป็นอำนาจพิเศษของรัฐมนตรีนะครับปกติแล้วอำนาจในการสั่งอนุญาตนี่เป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของผู้อนุญาตใช่ไหมแต่ตรงนี้จะเป็นอำนาจพิเศษที่ให้รัฐมนตรีสามารถสั่งอนุญาตประกอบการดำเนินการไปพังก่อนได้นะครับ เราเลยเวลาน่าจะไม่จบเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะขอเวลาว่างพวกเราอีกสัก2ชั่วโมงจะมีวันว่างวันไหนเดี๋ยวอาจารย์จะไปคุยกับอาจารย์ที่รับผิดชอบเนาะว่าจะขอวันว่างพวกเราอีกสัก2ชั่วโมงเพื่อสอนในส่วนที่เหลือเพราะตรงนี้เนี่ย ไปเนี่ยมันจะยาวนะครับจะไม่จบเอาตอนนี้หามันเยอะในเวลาวันเดียวมันก็ถ้าไปเร็วๆมากๆกลัวพวกเราไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปสอบเพื่อทำข้อสอบไม่ได้แต่ว่าเราจะสอบวันไหนเนาะวันศุกร์นี้ครับหรอวันศุกร์นี้
เราจะมีวันว่างวันไหนบ้างเนี่ยเราก็สอบอาจารย์ออกไปเรียบร้อยแล้ว มีชั่วโมงว่างไหมวันพุธปะวันพฤหัสได้ไหมประโยชน์ทั้งวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับรู้สึกเหมือนจะมีพฤหัสตอนบ่ายค่ะอาจารย์พฤหัสบ่ายวะสะดวกไม่มีค่าวะพฤหัส13ใช่ไหมครับผมพฤหัสบ่ายได้เอาบ่ายกี่โมงบ่าย2ได้ไหมก็เช้าอาจารย์มีประชุมนิดหนึ่งครึ่งวันได้ครับนะคนอื่นมีความเห็นยังไงบ้างสักครู่นะคะไม่แน่ใจว่าตอนบ่ายพฤหัสจะมีม็อกเอ็กแซมไหมอะค่ะเดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะคะวันศุกร์ได้ไหมม็อกเอ็กแซมม็อกเอ็กแซมเป็นวันที่12วันศุกร์อ๋อโอเคค่ะมองอีกสักวันที่12ตอนบ่ายค่ะแสดงว่าวันพฤหัสว่างอยู่ค่ะว่างนะโอเคเป็นพฤหัสเนาะพฤหัสบ่ายนะบ่ายไป2นะเผื่ออาจารย์เดินทางกลับมาไปติดประชุมนิดนึงได้ค่ะโอเคอันนี้ก็จบที่มาตรา29เนาะก็คิดว่า2ชั่วโมงคงจบหมดนะครับ โอเคเนาะวันนี้เราครับเหนื่อยเพราะนี่ก่อนเท่ากันพวกเราจะรับไม่ไหวอาจารย์ยังสอนไหวแต่พวกเรากลัวจะรับไม่ไหวนะครับเรามาต่อวันพฤหัสบ่ายสองนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลงในตารางไว้นะครับผมครับผมได้ค่ะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์วันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ